ชีวิตนี้ไม่คิดจะเล่นอยู่แล้วไม่คิดจะเล่นครับไม่คิดจะเล่นเลยหมายถึงสนใจข่าวสารอะไรยังไงไหมได้ข่าวสารนะติดตามอยู่ตามอยู่ก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายเอาใจช่วยทุกฝ่ายคือถ้าจะถกเถียงเพราะมีความเห็นวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างว่ากันเลยใช่พี่ถูกไหมใช่ครับอันนี้สนับสนุนเออใครมีฝีมือเนี่ยผมอยากจะให้มาบริหารประเทศคุณพิธานี่ต้องยอมรับว่าเขาสดจริงๆนะฮะเอาได้ใจวัยรุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเขาทันสมัยอ่ะพูดภาษาอังกฤษก็เก่งแล้วก็เป็นผู้นำนะแล้วอายุยังน้อยผมอยากมีนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยๆบ้างโทษนะพี่เมื่อกี้ทำไมจะให้ผมมาคุยเรื่องการเมืองพี่เห็นผมชอบเล่นการเมืองอะเสกโลโซพี่กำลังบอกว่ามันคือความเป็นมนุษย์คนหนึ่งครับพี่อันนี้พูดแบบจากใจนะครับพี่ครับคือไม่มีใครจะว่าเสกได้เลยในแง่จะมุมไหนคือมนุษย์คนหนึ่งซึ่งสะท้อนความเห็นออกมาครับพี่กับปรากฏการณ์ทางการเมืองครับซึ่งถ้าผมจะชอบคุณทักษิณในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมันแปลกตรงไหนใช่พี่ใช่ผมก็ชอบรอวันกลับมาเห็นปรากฏการณ์ก้าวไกลพรรคการเมืองที่ใครต่อใครบอกเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเขาพลาดพลั้งไม่สามารถเป็นแกนรัฐบาลก็ก้าวต่อไปใช่ผมแต่งเพลงให้เขานะใช่ก้าวให้ไกลกว่าเดิมอ่ะใช่ไหมเขาก็มาคอมเมนต์คุณพิธาคุณอะไรรัชนกคุณอะไรชื่อไอ้รัชนกไอ้นั่นน่ะมาคอมเมนต์ในเพจผมเต็มไปหมดเลยตอนที่ผมแต่งเพลงอ่ะใช่แล้วถึงวันดีคืนดีลุงตู่อำลาก็เขียนถึงลุงตู่ใช่ๆมันก็คือมนุษย์คนหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเขาก็ดูเป็นเรื่องๆใช่คือผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมรักคนที่ทำอะไรเพื่อบ้านเมืองอ่ะเพราะว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมนี้แล้วก็เพลงของผมก็อยู่ในเรียกว่าประชาชนคนไทยรู้จักมาอย่างดีตลอด28ปีที่ผ่านมานี่นะครับผมเอาเสียงลองเดี๋ยวเขาบอกไม่เป็นกลางเขาว่าไงพอผมเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่นะพิทักษ์ศิลป์เขาไปกินข้าวร้านของเต้นอ่ะผมยังดีใจด้วยแล้วดีใจที่เขากลับมานะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยพัฒนาก้าวไกลเข้าไปเข้าใจไหมฮะตั้งแต่ที่ผ่านมาเขาทำอะไรเพื่อประเทศไทยมาเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะนั้นดีใจได้เห็นผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองกลับมาแล้วก็เชียร์ท่านอยู่ลึกๆนะครับแล้วก็ทั้งก้าวไกลก็เชียร์นะก็เชียร์หลายอันไม่เห็นจะแปลกเลยกับเมียผมทะเลาะกันประจำเลยเพราะเมียนี่เชียร์อีกพักหนึ่งอันนี้พูดได้ใช่ไหมใช่พี่การหัวเราะทะเลาะกันตลอดย้ำเมียเชียร์อะไรเชียร์ลุงตู่ชอบลุงตู่ชอบลุงตู่ชอบลุงตู่มากแปลว่าไอ้ที่โพสต์ถึงลุงตู่นี่คือเมียใช่ไหมเมียฮะชอบลุงป้อมก้าวข้ามความขัดแย้งใช่ไหมเราอ่ะฮะตกลงอันนี้นี่คือการใช่ไหมการครับพี่ไหนอันไหนพี่คนว่าไงเนี่ยตอนอยู่ก็ด่าลุงพอมาตอนนี้มันสายไปนายกตีคนที่29เป็นนายกดีที่สุดอันนี้การแน่นอนครับเฮ้ยการพี่แนะนำว่าหลายวงเล็บสักนิดหนึ่งแอดมินฮะชอบลุงป้อมนะแต่ลุงป้อมต้องให้นาฬิกาสักเรือนอะอาจจะชอบลุงป้อมมากแบบถึงขนาดเขียนเลยถ้านาฬิกามาสักเรือนเขาไม่มีแล้วนี่เขาบอกว่าเขามีแค่เหลืออยู่เรือนเดียวหมื่นกว่าบาทจะเอาเหรอฮะเขาสู้ค่ะเขาสู้ยกเป็นอย่างเราคุยการเมืองให้มันสนุกได้สนุกพี่สนุกโดยเราไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรนะไม่ได้เป็นการเชียร์แบบหลับหูหลับตาผมนะเสด็จกับเต้นแล้วก็เชียร์เพื่อไทยมาตลอดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอยู่ดีๆผมก็ตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ลากเมียไปเลยแล้วก็ไม่ใช่ไปหลอกเขาด้วยนะผมบอกเลือกก้าวไกลเขาถามก้าวไกลคือใครพรรคเนี้ยมาแรงแล้วนโยบายพรรคก็ดีการเข้าไปเชียร์ก้าวไกลกับผมตอนหลังมันด่าผมใหญ่แล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่าไม่ชอบตอนหลังๆไม่ชอบที่เขาแบบไปเชียร์ให้น้องเนาะโทษทีนะไม่เป็นไรในความรู้สึกไงมันไม่ได้เป็นแฟกต์ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงคือเป็นความรู้สึกของคนที่ติดตามเขาไม่ชอบเพราะอะไรตอนนั้นการเขาไม่ชอบเพราะว่าการที่เขาเทิดทูนสถาบันสัตว์สถาบันตอนนั้นมีความรู้สึกจะแก้หนึ่งหนึ่งสองใช่ครับอันนี้พูดกันได้ใช่แก้หนึ่งหนึ่งสองการเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่บ้านอาการเรียกพี่เสกว่าเรียกหมายถึงอะไรพี่เรียกแบบพี่เสกเรียกเสกเรียกเสกครับพี่เรียกเสกขึ้นไอเลยไหมมีบ้างเราโอ้โหนี่เหมือนมีทุกอย่างแสกจูงมือกลายไปเลือกพรรคนี้ได้ยังไงใช่เธอเนี่ยเธอจูงมือฉันไปเรียกพรรคนี้แล้วเธอไม่บอกว่าเขา112จะแก้112ตอนนั้นนะแต่ก็เลือกไปแล้วนี่มันก็สะท้อนว่าในบ้านยังมีความเห็นที่แตกต่างได้เลยใช่พี่ใช่
ผมอยากให้สังคมไทยเป็นแบบนี้นะพี่คืออยู่บ้านเดียวกันรักกันเป็นพี่น้องกันกินข้าวด้วยกันเป็นผัวเป็นเมียกันน่ะเรามีความคิดต่างการเมืองแตกต่างกันได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเราเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรแบบเนี้ยใช่พี่ใช่คือ มันน่าจะเป็นความสวยงามนะใช่ครับถ้าจะเห็นต่างกันแต่ไม่ได้ถึงขนาดไม่พูดกันใช่ครับใช่ไหมก็ผมเป็นเพื่อนรักเต้นเนี่ยนะผมไม่ได้เลือกเพื่อไทยเต้นรู้ไหมเนี่ยเต้นเขารู้แต่ว่าผมก็รักเขาอะนะแต่ว่าผมว่าเนี่ยพรรคนี้กำลังมาคาดการเลยใช่ตอนนั้นชอบความใหม่หรือยังไงคือผมมีความรู้สึกว่าตอนหาเสียงเนี่ยต้องย้อนกลับไปใช่ไหมใช่ตอนหาเสียงอ่ะเขามีนโยบายที่เราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคนเลือกมาทั้งจังหวัดเห็นไหมกรุงเลือกมาทั้งกรุงเทพมหานครเลือกมาเราก็ชอบว่าคนรุ่นใหม่ที่น่าจะเข้ามาพัฒนาประเทศได้อย่างดีเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ครับพี่เป็นยังไงเขาก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เรียนไม่ได้แสดงฝีมือไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ได้เกลียดเพื่อไทยไม่เกลียดครับอุ้ยรักเพื่อไทยผมก็รักผมก็อยู่ประมาณนี้แหละไปเลือกเพื่อไทยบ้างก้าวไกลบ้างตอนหลังก้าวไกลเมื่อก่อนนี่เพื่อไทยมาตลอดเลือกเพื่อไทยมาตลอดมันก็มีวันที่เราเปลี่ยนใจบ้างเวลานโยบายเวลาคนโน้นคนนี้มาเป็นหัวหน้าพรรคอะไรต่างๆนานาพี่นั่นเปลี่ยนกันไปได้แล้วทุกวันนี้สนใจการเมืองไหมสนใจครับแต่หมายถึงไม่เล่นการเมืองนะพี่ไม่จะไปถึงเล่นชีวิตนี้ไม่คิดจะเล่นอยู่แล้วไม่คิดจะเล่นครับไม่คิดจะเล่นเลยหมายถึงสนใจข่าวสารอะไรยังไงไหมแค่ข่าวสารนะติดตามอยู่ตามอยู่ก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายเอาใจช่วยทุกฝ่ายคือถ้าจะถกเถียงเพราะมีความเห็นวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างว่ากันเลยใช่พี่ถูกไหมใช่ครับอันนี้สนับสนุนใครมีฝีมือเนี่ยผมอยากจะให้มาบริหารประเทศคุณพิธานี่ต้องยอมรับว่าเขาสดจริงๆนะฮะถ้าเอาได้ใจวัยรุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเขาทันสมัยอ่ะพูดภาษาอังกฤษก็เก่งแล้วก็เป็นผู้นำนะแล้วอายุยังน้อยผมอยากมีนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยๆบ้างอายุน้อยๆแล้วก็ทันสมัยแล้วก็เขาฟังเพลงวงคอนวงโอเอซิสวงอะไรอย่างเงี้ยผมยังเคยดูตอนที่เขามาออกรายการใช่ใช่ใช่มาร้องเพลงจะให้ทำเช่นไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าได้หัวใจวัยรุ่นดีนะครับก็อยากจะให้มีนายกคนรุ่นใหม่ใช่บ้างอายุน้อยเท่ๆใช่ครับพูดภาษาอังกฤษดีโอ้ยต้องอันนี้สำคัญมากผมว่าสำคัญมากตรงภาษาอังกฤษเนี่ยนายกมนตรีต้องเก่งภาษาอังกฤษแล้วนายกก็มาเล่นกีตาร์ร้องเพลงใช่เข้ายุคเข้าสมัยเป็นอะไรอยากจะมีนายกลุคนี้บ้างใช่ครับอยากให้มีไม่เห็นพูดง่ายๆคือผมเชียร์ก็เป็นนายกอะตอนนั้นอะแล้วพอเขาไม่ได้เป็นผมรู้สึกดาวไปเหมือนกันเป็นหรอเป็นสิพี่มันลุ้นใช่ไหมมันอินเชียร์ต้องเชียร์ส่วนเมียนั่นก็เห็นไหมเขาไม่ได้เป็นหรอกอะไรเงี้ยสมน้ำหน้าก็อีกอันนี้เราคุยกันคุยกันนะใช่ไหมสุดท้ายแล้วแต่งเพลงก้าวให้ไกลกว่าเดิมใช่ครับใช้เวลาเยอะไหมแป๊บเดียวคือผมเนี่ยจะเล่าให้ฟังตอนที่ผมแต่งเพลงก้าวให้ไกลกว่าเดิมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคุณหมอชลน่านเนี่ยเขาไม่รักษาสัจจะความรู้สึกแล้วผมก็รู้สึกอกหักก็แล้วก็นั่งเอาปากกามาแล้วก็หยิบกระดาษมากับกีตาร์มาแล้วการเนี่ยเขาอยู่ข้างๆผมไม่รู้ว่าเขาถ่ายนะพี่ผมไม่รู้ว่าเขาถ่ายทอดสดตอนที่ผมแต่งเพลงอ๋อไลฟ์อยู่เขาไลฟ์อยู่เขาไลฟ์ในช่องผมนี่แหละแล้วผู้จัดการผมเนี่ยกบเนี่ยก็บอกว่าพิเศษเดี๋ยวตื่นเช้ามาเป็นข่าวแน่เลยเพราะผมไปดูการไลฟ์ไปเมื่อกี้นี่คนก็เข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่ผมแต่งให้เขาเพราะว่าผมต้องการให้กำลังใจเขาเพราะว่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องเป็นรัฐบาลถ้าเขาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะมีคนรุ่นใหม่ที่ไปคุมกระทรวงที่มันแหมอย่างน้อยนะพี่นะกระทรวงต่างประเทศอะไรเงี้ยให้คุณพิธาไปทำมันก็น่าจะดีนะผมว่านะครับอารมณ์ตอนนั้นคือแต่งแบบอกหักแต่งอกหักก็เป็นเพลงการเมืองนั่นแหละแต่ในพูดในภาษาของผมไงพี่ว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยจะไปให้แต่งให้การเมืองจนเกินไปก็คงจะคนฟังน้อยผมก็เลยแต่งเพลงเกี่ยวกับอกหักบ้างที่คิดว่าพิธาคุณพิธาก็อกหักจากคุณหมอชลน่านที่ไม่รักษาคำพูดว่าเขาจะจับมือกันไม่หนีไปไหนเขาต้มมัดกันเลยตอนนั้นนะ